10มกราคมก็เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุครบ45ปีแล้วสำหรับพิธีกรหัวใจจิตอาสาคุณบุ๋มปนัดดาครับปีนี้เจ้าตัวก็ได้บอกว่าก็ได้ไปบริจาคของให้กับน้องๆที่สถาบันราชานุกูลนะฮะแล้วก็ยังได้ส่งมอบข่าวสารนะครับก็ไปยังแล้วก็เข้าสารนะฮะไปยังที่ต่างๆด้วยที่มีความต้องการแหละฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทั่วถึงได้ขนาดไหนครับเพราะว่าองค์กรทำดีเป็นมูลนิธิเล็กๆส่วนวันเด็กปีนี้ที่มีประกาศเลื่อนออกไปก็ยังคงมีกิจกรรมแจกขนมตามปกติแต่คงไม่ได้ลงไปพื้นที่ไปหาเพราะว่าด้วยโควิด-19ในตอนนี้ครับน้องๆก็ร้องไห้อ่ะเพราะว่าอย่างบางทีพี่ก็จะส่งขนมอย่างเช่นวันเกิดแต่เรื่องขนมไม่ต้องห่วงนะคือปกติพี่ก็จะไปตามชุมชนด้วยนะคะในเรื่องในวันเด็กแล้วก็วันเกิดพี่เองแล้วก็จะมีหลายๆโรงเรียนที่พี่สร้างไว้ทุกที่จะได้รับขนมกันเหมือนเดิมนะคะทั่วประเทศไทยปีนี้คงตระเวนเหมือนปีอื่นๆไม่ได้ที่ไปทักทายรายปีคิดถึงคุณแม่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็ส่งเป็นข้อความมาส่งเป็นคลิปมาแม้กระทั่งแฟนคลับพี่เองก็งองแงกันนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้นี่พี่เพิ่งไปบริจาคของให้สถาบันราชานุกูลนะคะให้กับเด็กๆออทิสติกตอนนี้เนี่ยพวกตามบ้านพักสถานที่เช่นคนตาบอดคนพิการหรือว่าบ้านพักต่างๆคือคนไม่ออกมาบริจาคไงลูก คนไม่ออกมาเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจของตัวเองด้วยหรือว่าออกนอกบ้านไม่ได้เลยทำให้ยอดบริจาคตอนนี้ลดลงเกินครึ่งแต่พวกเขาไม่มีอะไรรับกันเลยมันก็ลำบากค่ะแล้วก็จะมีถึงเช่นบ้านเด็กกำพร้าค่ะที่อยู่กันร้อยกว่าคนที่ภาคใต้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเขาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนประจำใช่ไหมคะเขาต้องกลับบ้านพักฉุกเฉินของเขาหรือว่าบ้านพักเด็กกำพร้าของเขาผลปรากฏว่ามันเลยกลายเป็นว่าเขาอ่ะคือบ้านพักก็ไม่มีตังค์ไม่มีข้าวให้กับเด็กๆพี่ก็ต้องส่งข้าวสารไปตามบ้านต่างๆพวกเนี้ยให้พวกเขาได้กินกันขอบคุณนะครับพี่บุ๋มครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ